เราเรื่องครับก็ตามชื่อเลยก็คือดีไลท์แอนด์เซอร์ไพรส์น้องก็สำหรับคิงโอเวอร์ผมว่าเราก็เป็นห้างที่ทุกครั้งที่เราไปต่างประเทศหรือว่าอยู่แบบคิดถึงของแบบไม่มีภาษีเราก็คิดว่าถึงคิงโอเวอร์ก็เป็นแบบสิ่งที่เรานึกถึงตลอดอยู่แล้วทุกครั้งที่เราไปแล้วกลับจากประเทศจากต่างประเทศเราก็จะเยี่ยมเยียนคิงโอเวอร์เสมอแล้วก็ปีนี้พิเศษตรงที่ว่าครบรอบ33ปีด้วยครับผมก็จะมีโปรโมชั่นของทางห้างเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยยังไงก็ทุกคนก็ไปติดตามกันได้นะครับผมครับที่โซเชียลมีเดียของทางทีมพาวเวอร์ครับผมไปที่ทีมพาวเวอร์เลยนะครับ33ปีโปรไปเรื่อยๆครับก็ขอแสดงความยินดีกับ King Power ครบ33ปีด้วยนะครับเราก็ขอเป็นลูกค้าคนเล็กๆคนนึงที่แบบยังขอตามซื้อไปตลอดแล้วขอ King Power ไปต่อยิ่งใหญ่ไปเรื่อยเพียงไกลตลอดไปครับครับผมแล้วก็อวยพรให้ทีมงาน King Power ละกันครับก็ขอให้พี่ๆทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็อยู่คู่กับคนไทยแบบนี้ตลอดไปครับวันนี้มาร่วมร้องเพลงด้วยนะครับวันนี้มาร่วมร้องเพลงอวยพรด้วยครับก็ร้องเพลงจริงเพลงเราก็ร้องเพลงเดี่ยวกับเพลงเนาะแล้วก็เพลงคู่เพลงนี้ก็ไม่ได้ร้องตั้งแต่กลับมาจากซัมเมอร์โซนิกก็ไม่ได้ร้องเลยครับนี่ก็เป็นครั้งแรกก็เป็นเพลงพิเศษในโอกาสพิเศษเพราะว่าไม่ได้ร้องบ่อยๆแต่วันนี้พี่ชุดเบาไปไม่รู้อะไรนะครับชุดเบาไปไม่รู้คนนี้ชุดไม่เบาแล้วเราก็ต้องบอกเราก็ต้องบอกว่าแบบมีเวทกันบ้างเดี๋ยวคนเบื่อสรุปวันก่อนงานใหญ่ไหมครับงานใหญ่พี่ตอนนี้มันก่อนงานใหญ่มันเป็นงานเบาๆแบบมีแต่คนกันเองชุดนั้นมายังไงครับที่จริงชุดนั้นก็คือชุดนั้นมีมาตั้งสักพักแล้วครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเราหาโอกาสใส่อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือด้วยช่วงนั้นเราก็รู้สึกว่าคอนเสิร์ตนี้อาจจะเหมาะกับการที่ใส่ชุดนี้อะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าคุยกับพี่ๆสไตล์หรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าใส่ที่คอนเสิร์ตนี้ดีกว่าเห็นตัวเองในกระจกชุดนั้นตอนก่อนออกจากบ้านเป็นยังไงตอนแต่งเสร็จเห็นตัวเองในกระจกใช่ไหมครับเห็นตัวเองในกระจกก็สวยก็บอกพี่ไซส์เห็นว่าเพิ่มไซส์สักไซส์นึงได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วแบบมีความแน่นนิดนึงตรงช่วงแบบไหลอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไปเปลี่ยนแก้มาให้แล้วพอเป็นคิดเห็นล่ะคิดว่าไงก็ดีครับดีวิคือใครนะฮะวิคือเป็นไฟรอลเป็นไฟรอลติดต่อไฟรอลก็ดีเห็นเขาใส่อะไรแล้วเขารู้สึกมั่นใจรู้สึกมีความสุขแล้วก็สนับสนุนเขาเฮ้ยแต่เราดูตาขวางนะไอ้นะฮะแต่เราดูตาขวางเฮ้ยไม่มีเดินผ่านไม่มีพี่คิดเองเปล่าเราจะมีชุดใหญ่ๆมาสู้กับเขาไอ้นะผมชอบแต่งตัวแบบเรียบร้อยมากเรารู้สึกว่าเราถนัดทางนั้นมากกว่าวันนั้นคนโฟกัสชุดมากกว่าเพลงก็ไม่เป็นไรก็หมายความว่าแบบเวลาเขาดูชุดเราเขาจะได้กลับไปฟังเพลงเราด้วยไงแต่เห็นพี่ปิงปองไหมคะเห็นแล้วเห็นแล้วก็เร็วเหมือนกันเร็วที่สุดครับผมก็เห็นพี่ปิงปองทำตั้งแต่เป็นมิวสิกวิดีโอโซนีแล้วก็เป็นของแบบพี่ๆหลายๆคนเลยพี่ๆศิลปินที่แบบดารานักแสดงอ่ะพี่ปิงปองเขาโค้งแบบครบเร็วสุดก็ดีใจครับดีใจที่พี่ๆเขาติดตามงานพี่ก็เคยเร็วเพื่อนคิดไปไหมว่าไอ้เขาจะมาชุดขนาดนี้ก็เกิดมานานแล้วครับตอนนี้ก็คิดว่าเราเห็นเขาใส่แล้วมีความสุขผมว่าแค่นั้นก่อนแต่ว่าเราจะดูออกผ่านสายตาผ่านอะไรของเขาอะไรเงี้ยว่าชุดไหนที่เขาใส่แล้วเขารู้สึกว่ามันมั่นใจมันส่งเสริมภาพลักษณ์ในการโชว์ของเขาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าดีใจที่เขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบพี่ก็สนับสนุนดีสนับสนุนครับตามสบายครับผมแสดงว่าเขาต้องซื้อชุดให้พี่สิสนับสนุนหน้าใช่เดี๋ยวเอาแบบมาแล้วเดี๋ยวเลยนะแต่ได้ยินให้ตัดชุดก็แพงๆนั้นเลยอ่ะใช่ไหมตัดชุดแม็กอะไรนะครับชุดคู่สักชุดชุดคู่สักชุดเหรอฮะได้เดี๋ยวผมต้องเป็นคนเลือกนะครับถ้าให้เขาเลือกเดี๋ยวผมจะใส่ไม่ได้จะมีใหญ่อย่างนี้ไหมคะจะมีแบบเซอร์ไพรส์กว่านี้ครับไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่เพราะว่าอย่างงานที่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะเล็กๆเพราะว่ามันรัดตัวไงมันไม่ใช่ใหญ่ไม่ใหญ่แน่นะวีไม่ใหญ่ขนาดไหนไม่ใหญ่แน่นะวีอธิบายก่อนดูพี่ถ้าใหญ่เหรอครับ10เมตรไม่ใช่ดูตามความเหมาะสมของงานมากกว่าครับแต่อย่างพี่ตอนนี้เหมือนชุดเวลาคนไปไหนคนกระปุกตัดชุดแล้วทีเนี้ยมันจะเบาไม่ได้เหรอใช่มั้ยหมายความว่าต้องแบบแบบอัดคอตุ้มแล้วแบบอัดตรงนั้นพี่ว่ามันก็อยู่แต่ละสโคปของงานด้วยอะไรเงี้ยมากกว่าครับผมว่างานเขาต้องการแบบไหนหรือว่าทีมมันมาแบบไหนอะไรเงี้ยครับผมทางเราก็
เราก็จะพยายามทำกันบ้านให้ดีสุดกับพี่สไตลิสต์อะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยากให้ทุกๆลุคของเราที่ออกมาในแต่ละงานเป็นลุคใหม่ๆที่ยังเราตัวเราเองยังไม่เคยใส่ด้วยมันเหมือนเป็นการหาประสบการณ์ให้ตัวเองด้วยครับสไตลิสต์ปวดหัวไหมคะก็มีครับผมเพราะว่าเหมือนหลายๆอย่างเราก็แบบชีวิตประจำวันเราก็ใส่แล้วบ้างอะไรเงี้ยครับก็พยายามหาแบรนด์ใหม่ๆแบรนด์แปลกๆแบบมาเสริมมาแบบมาเพิ่มตลอดทุกงานครับบางคนก็ยกให้เป็นแบบเป็นแฟชั่นไอคอนก็คือสำหรับพีก็ไม่พีไม่รู้ว่าจะแบบพูดด้วยตัวเองได้ไหมว่าเป็นแฟชั่นไอคอนหรืออะไรเงี้ยครับผมแค่ตัวเพลงพีรู้สึกว่าพีมีความสุขที่พีจะได้ทำอะไรใหม่ๆเสริมไม่ได้ผลงานของพี่ด้วยพี่มีความสุขที่จะได้ลองอะไรใหม่ๆมากกว่าครับผมแล้วก็มั่นใจที่จะทำในสิ่งนั้นแล้วก็มั่นใจที่จะทำในชุดที่เราใส่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับคือท่านคิดจะทำแบรนด์ตัวเองเลยไหมก็ที่จริงตอนนี้มีแบรนด์เสื้อผ้าที่ขายอยู่แล้วครับผมในอินสตาแกรมอยู่ก่อนเดี๋ยวไม่มองเห็นตากันเลยอ๋ออันนั้นนี่ครับงั้นย้อนไปเลยนะขอย้อนไปเรื่องแฟนมีตติ้งของพี่ปิ๊กสักหน่อยครับเป็นไงบ้างประสบการณ์สำเร็จดีมากด้วยดีใจครับแล้วก็มีความสุขมากอะไรเงี้ยหมายความว่าเราได้อะไรหลายๆอย่างมากจากงานนี้นะครับทั้งประสบการณ์เราได้พัฒนาตัวเองด้วยแล้วเราก็ได้ที่สำคัญที่สุดเราก็ได้รับความรักและการสนับสนุนจากแฟนๆด้วยอะไรเงี้ยก็เกินความคาดหมายมากในทุกมิติอะไรเงี้ยหมายว่าตัวเราเองก็แล้วผมว่าทั้งหมดอ่ะพอมันไปด้วยกันอ่ะมันส่งเสริมกันทั้งหมดอะไรเงี้ยผมว่ารู้สึกว่าสิ่งนี้มันไกลกว่าที่เราคิดไว้มากในทีแรกอะไรเงี้ยมันพิเศษกว่าที่เราคิดไว้มากเลยก็การมีสายตาด้วยเด้อใช่ก็เขาโดนเหยียดเท้าเพราะฉะนั้นคิดไว้จริงๆไหมว่าคิดว่ามันเกิดจากความโลภไปแหละเขาไม่มาใช่ไหมมั่นใจมากมันก็คือตอนแรกเราแรกเริ่มแรกสุดเลยนะที่เขาบอกว่าพีพีไม่มาเนี่ยแวบแรกเลยไม่มาไม่มาไม่จริงต้องมาเซอร์ไพรส์เสร็จปุ๊บเราก็มาถึงพอเริ่มมารันสคริปต์อะไรอ่ะก็เริ่มไม่มีเอาไม่มีอะไรก็ทำไปสืบตอนโชว์ก็อ่ะไม่ได้มีพาร์ทโชว์อะไรเงี้ยจนถึงวันรันทูก็ไม่ได้มีซิกเมนต์มันดูเรียบร้อยไปหมดแล้วไม่มีเขาเลยมันดู 100% แล้วมันก็ไม่มีแล้วเขาก็ไม่ได้มาดูด้วยอะไรเงี้ยจนมาถึงวันรันทูวันเล่นจริงรอบแรกก็ไม่มีเลยวันนั้นเราก็เดินไปไล่เช็คตามห้องราวเสื้อผ้าเงี้ยมันจะมีนี่เราไปเช็คที่ไหนเช็คแล้วก็ไปเช็คว่าเอ๊ะมันมีชุดเพราะเราแบบเดี๋ยวมาหลอกแกล้งเราไงเพราะเราก็แกล้งคนไว้เยอะเดี๋ยวเราก็จะมาเอาเราคืนอะไรเงี้ยเราก็ไปดูเฮ้ยเสื้อผ้าก็ไม่มีห้องไม่มีแล้วดูใน Twitter ก็ยังไม่มีอะไรเงี้ยยังไม่มาร้านจอดรถก็ไม่มีอะไรเงี้ยก็คิดว่าเช็คไปถึงร้านจอดรถจนผมเช็คจนถึงก่อนที่ผมจะขึ้นเวทีรอบที่2เราโฟกัสมากๆเหมือนกันแล้วรอบ2ผมก็จะหันเช็คตลอดเวลาเฮ้ยได้แบบโผล่มาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเช็คอยากให้มาหรือยังไงก็อยากให้มากลัวหรือเปล่าใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วมันก็เป็นวันสำคัญของเราด้วยเป็นวันเกิดแล้วมันก็เป็นแฟนมิตรครั้งแรกของเราด้วยเราจริงๆแล้วเราก็อยากให้เขามาอยู่ในวันสำคัญเราก็อยากจริงๆอยากให้เขามาร่วมโชว์กับเราด้วยร่วมแบบร่วมเป็นส่วนหนึ่งร่วมเล่นเกมร่วมอะไรต่างๆบอกว่าพี่ๆทำไมถึงแอบซ่อนได้ขนาดนั้นก็ที่จริงอันนี้ยังไม่เคยบอกเขาเหมือนกันเขาเพิ่งรู้ตอนนี้พร้อมกันเลยคือแพลนมาตั้งแต่ตอนที่ไปญี่ปุ่นด้วยกันแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าคือก็คุยกับพี่เบลว่าโอเคพี่จะไปเซอร์ไพรส์นะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยบอกพี่เบลว่างั้นขอแบบให้ทีมงานรู้น้อยที่สุดละกันมีแค่พี่ตัวพี่เบลแล้วก็มีแบบพี่แบบอีกประมาณ 2-3 คนอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่รู้เรื่องนี้แล้วก็คือเขาก็เก็บเรื่องนี้เป็นความลับเลยแล้วก็ไม่บอกกันมาจนถึงแบบวันน่าจะเป็นวันรันทรูแล้วก่อนคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเขาก็ต้องไม่บอกทีมงานเพราะว่าเขาจะได้จัดซีเควนซ์ให้พี่ขึ้นไปว่าช่วงเวลาไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนเพราะก็มีแบบพี่ทางทีมทางทีมแฟนมีบิวกิ้นอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยส่งข่าวตลอดว่ามีแฟนคลับนะอยู่ที่ชั้น4ชั้น3อะไรเงี้ยตัวพี่เอ็มพีก็เลยจอดรถอีกข้างหนึ่งก็นั่งแกร็บมายกเท้าไปคือน้ำตาไหลออกมาเลยน้ำตาไหลเพราะว่าทำไมน้ำตาไหลทั้งคู่อะพี่ดีใจมากกว่าครับผมที่เหมือนเราเดินทางกันมาไกลมากๆอะไรเงี้ยจากตอนแรกที่เราเล่นซีรีส์ด้วยกันตอนแรกที่เราแบบรู้จักกันอะไรเงี้ยถึงวันนึงเขามีคอนเสิร์ตเดี่ยวเขาแล้วเขาถือว่าประสบความสำเร็จในมุมมองของพี่แล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราดีใจมากที่เขาเดินทางมาตรงนี้ด้วยแล้วเรามีโอกาสได้มาเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งยินหลังทำไมน้ำตาเราเต็มมากน้ำตาแบบผมว่ามันเป็นความตื้นตันแล้วมันก็เป็นความแบบดีใจแล้วมันก็เป็นความเหมือนความคุ้นชินด้วยอะไรเงี้ยที่จริงแล้วหมายว่าเรื่องนึงคือในฐานะวันเกิดอะไรเงี้ยเราจะต้องมาเซอร์ไพรส์กันทุกปีอะไรเงี้ยรวมถึงได้เป็นวันพิเศษด้วยอะไรเงี้ยที่เราก็รู้สึกว่าเราก็อยากให้เข้ามามากๆอยู่แล้วแล้วพอเข้ามาจริงๆเราก็รู้สึกว่า
บบสุดท้ายก็แบบเหมือนมาจนได้อะไรอย่างเงี้ยแบบมาจริงๆวันนั้นนอกจากเพลงแล้วมีของขวัญอะไรให้อีกมั้ยก็ที่จริงมีเป็นกระเป๋าให้ไปเป็นกระเป๋าเดินทางเงี้ยครับก็เหมือนก็เป็นกระเป๋าเดินทางที่แบบแบรนด์ยังไงก็เป็นกระเป๋าเดินทางแบรนด์นึงที่แบบว่าเอ็กกับรถยากนะหาซื้อยากเพราะว่าเราเป็นสายแบบหาไอเทมเด็ดๆนะครับก็ที่จริงมันจะมีอีกใบนึงที่ตั้งใจจะให้เขาไว้อะไรเงี้ยผมแต่เหมือนออเดอร์เราแคนเซิลไปใช่ก็เลยจองไว้แต่เดือน4อะไรเงี้ยครับแล้วออเดอร์เราแคนเซิลไปแล้วก็อันนั้นหายากมากๆอะไรเงี้ยครับผมก็เลยได้ใบนี้มาแทนก็ถูกใจถูกใจหรือเปล่าไม่รู้ไงถูกใจไหมคะก็โอเคก็ใช่ได้แต่งานนี้หลายคนชมเรามากเลยนะว่ามันเป็นแฟนดี้หรือแต่งอัพคอมเมดี้อะไรนะฮะก็จริงๆเราอยากลองทำอะไรใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยทั้งในพาร์ทที่เรารู้สึกว่าเราทำมันอยู่แล้วในพาร์ทของเพลงที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะร้องเพลงที่มันเป็นอินสไปเรชั่นของเราเพลงที่มันที่เราไม่เคยร้องมาก่อนอะไรเงี้ยอยากให้มันพิเศษส่วนอีกพาร์ทนึงเราก็รู้สึกว่าเราไม่เคยทำหน้าที่เป็นคนที่โชว์นึงจริงๆด้วยรันซีเควนต์หรือว่าลีดพิเศษหรือว่าพูดคนเดียวที่แบบสามารถแบบอินเทอร์แอคกับทุกคนได้ด้วยนี่ก็เรารู้สึกว่าอันนี้ค่อนข้างท้าทายกับเราอะไรเงี้ยแล้วคนพบสกิลนี้เมื่อไหร่ครับก็จริงเวลาคุยกับทุกคนอะไรเงี้ยแบบเนี้ยคนบอกเราแบบเล่าเรื่องสนุกอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วเราก็บอกให้เราเป็นคนจริงจังนะจริงแล้วเราไม่ใช่คนตลกนะแต่ว่าให้มาเล่าเรื่องตลกอะไรเงี้ยมาเล่าเรื่องแบบท้องส่งท้องเสียอะไรเงี้ยก็เสียลูกนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเป็นเรื่องจริงของเราในอดีตในที่ทำให้เราเติบโตมาเป็นเราในวันนี้เราก็ภูมิใจที่จะเล่ามาแต่ก็มีแฟนๆบอกว่ามันยังไม่ใหญ่พอนะอยากเจอไม่พอหรอกวียังไม่ใหญ่พอวีจะมีใหญ่กว่านี้ไหมหมายถึงว่าเล่าเรื่องไม่ใหญ่พอไม่ใช่หมายถึงแบบว่าเขายังเจอไม่ครบเลยนะแฟนจริงๆผมเสียใจมากเพราะว่าผมเพิ่งรู้ว่าหมายความว่าจริงๆแล้วข้างหน้ามันก็มีโปรเจกต์ที่จัดด้วยจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้มีช่วงเวลาที่เข้าไปดูเลยเราก็ได้ดูแต่รูปกับวิดีโอที่ทุกคนเอามาให้ดูรวมถึงโปรเจกต์ต่างๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าด้วยความที่เราไม่รู้แล้วมันก็เป็นครั้งแรกด้วยอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะให้จุดเริ่มต้นของเราเราอยากจะให้แฟนมิตรคนนี้มันอบอุ่นจริงๆอะไรเงี้ยมันสามารถมองเห็นหน้าเราอย่างในลักษณะอะไรเราเห็นหน้าทุกคนจริงๆเรารู้สึกว่าเราสามารถสาวคนนั้นแซวคนนี้เล่นกับคนนี้เล่นของคันนั้นได้หรือว่าแบบเวลาเล่นเกมแล้วทุกคนก็จะได้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเหมือนอยู่ในที่เดียวกันจริงๆแต่ก็คราวหน้าถ้าเกิดว่าก็มีโอกาสก็คิดโอ้โหพูดไปเลยค่ะพูดไปเลยค่ะวิสนามกีฬาพี่รอบหน้าใช่ไหมครับแบดตีแบดโอเคเพลงใหม่เพิ่งปล่อยออกมาครับเป็นยังไงครับก็เพิ่งปล่อยเพลงเล่นกับมาคบกันเถอะครับปล่อยมาเมื่อวันที่4ตุลาที่ผ่านมาตอนนี้ก็ MV แล้วก็เพลงก็ฟังได้แล้วทางสตรีมทุกช่องทางนะไอพี่พีขายของพี่พีบ้างขายของเลยขายของเลยมีข่าวดีไหมมีข่าวดีไหมก็มีเพลงใหม่ครับผมจะปล่อยวันที่3อ่าจิกานี้นะครับผมแม่ก็ฝากติดตาม